นะฮะสูงกว่า GDP เพราะว่ามีการทางการเพราะกลุ่มพิธีกรคือทุกบริษัทใหญ่อยู่ในนี้แต่ SME เนี่ยคือหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามเสนอว่า SME เป็นวาระแห่งชาติเพราะเรามาดูแล้วว่า SME เนี่ย GDP ของ SME บ้านเราแค่ 37% ซึ่งโดยทั่วไป SME โดยประเทศที่แข็งแรงแม้แต่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น GDP ต้องไม่ต่ำกว่า 50% แม้แต่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียก็สูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราเองต้องผลักดันให้ใน SME เราแข็งแรงวันนี้ผมเชื่อได้ว่าสวทช.เนี่ยทำงานหลายส่วนให้กับ SME ที่ผ่านมานะครับเราช่วยกันวิจัยช่วยกันให้การพัฒนาของ SME แต่เราทำไงที่จะตกผลึกด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็ทำก็คือยกระดับ SME ยกระดับของอุตสาหกรรมขึ้นมาเพียงการยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาสิ่งที่ผมมองก็คือว่า 80-90% ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมคือ SME ผมถึงพยายามที่จะผลักดันได้เห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอต่อภาครัฐหรือเสนอก่อต่อสาธารณชนก็คือเรื่องของ SME เพียงไม่ว่าเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการค้าชายแดนในสมัยผมเนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยสภาอุตสาหกรรมต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมานะครับเราแทบไม่เคยเปลี่ยนออร์แกไนซ์เราเลยแต่ผมมาถึงมุมลื้อเปลี่ยนเรามีสายงานอีกสายงานก็คือสายงานการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเพราะผมมองว่าสิ่งเหล่านี้การค้าชายแดนวันนี้เรามีถึง900,000,000,000 บาทไม่น้อยนะครับและมีโอกาสเติบโตสูงเพราะว่า GDP เพื่อนบ้านเราสูงทุกประเทศนะครับยกเว้นเราเพราะเรามัวแต่ขัดขากันนะครับเขาสูงกัน 7-8% 8-9% นะครับเราย่ำต๊อกต่ออยู่นี่วันนี้บอกให้ 2.5 นี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าวันนี้บอกให้ GDP ปีนี้เนี่ยปิดได้ 2.5% ถือว่าต้องเปิดแชมเปญฉลองกันแต่ถามว่าพอไหมไม่พอหรอกครับในประเทศที่กำลังเติบโตอย่างเราเนี่ยมันต้องมี GDP อย่างน้อย 5% ขึ้นไปถ้าต่ำกว่า 5 นี่ถือว่าเราไม่ success นะครับจีนเองคุณจะเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาจีนไม่ต่ำกว่า 7 เลย 7-8% ขนาดฐานเขาใหญ่ขึ้นก็ยัง 7-8%ยันเราเองเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า5เพราะเรายังมีโอกาสอีกเยอะวันนี้เนี่ยวันปีหน้าเนี่ยเราจะไปสู่ AEC แล้ว AEC เนี่ย600,000,000 คนเรามีโอกาส potential มากการลงทุนอะไรจะเข้ามาอีกเยอะนะครับโอกาสที่เราจะขยายธุรกิจขยายproduction เราขยายเศรษฐกิจของเราไปอีกเยอะมากเพียงจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเราไม่ควรจะต่ำกว่า5เพราะฉะนั้นการต่ำกว่า5ทุกครั้งเนี่ยมันเฮิร์ตเรานะครับทำให้การชะลอตัวการทำให้เศรษฐกิจเราอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือหน้าที่ไม่ของสภาอุตสาหกรรมที่จะพยายามเยี่ยช่วยกันผลักดันเพราะฉะนั้นเราก็ได้พยายามผลักดันคือที่ยอมรับนะที่ผ่านมาที่ผมพูดตั้งแต่เกิดนำว่าภาคเอกชนไปอย่างภาคข้าราชการไปอย่างภาครัฐไปอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็คือเห็นได้จากหน่วยงานสสว.บอก SME สมัยท่านนายกทักษิณก็ผลักดันหลายๆโครงการออกมาแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์คือตอบโจทย์โดยโครงสร้างแต่หลักวิธี implement ไม่ตอบโจทย์สมัยทักษิณตั้งอะไรตั้งธนาคาร SME ตั้งสสว.นะครับธนาคาร SME คือดูแล SME สสว.คือดูแล SME หมดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Venture Cap ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถงบลงทุนทุกอย่างอยู่เพื่อจะพัฒนา SME โดยตรงมี OTOP มีอะไรออกมาเยอะแยะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ใครตอบโจทย์นักการเมืองหมดนะครับ SME ตอนนี้นี่เสียบานตาไทยถ้าไปดูจริงๆนี่เสียบานไทยที่เกิดขึ้นมันมีนัยยะสำคัญโดยส่วนใหญ่ทั้งนั้นสสว.นี่โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเคยมาถาม SME ไหมเคยมาถามสภาอุตสาหกรรมไหมไม่ก็ทำกันเองอยู่ที่นักการเมืองบอกไอ้ฉันจะโจทย์นี่โจทย์นี่โจทย์นี้มันเป็นอย่างนี้ไปหมดเพราะวันนี้เนี่ยถ้าโอกาสที่เราจะทำงานใกล้ชิดกันเนี่ยมันเป็นโอกาสเพราะพอทวีศักดิ์เองก็มองเห็นภาพตรงนี้ทางสภาอุตสาหกรรมก็มองเห็นภาพตรงนี้ว่าเราต้องทำความร่วมมือกันนะผมเองก็พยายามจับว่าวันนั้นเราก็เลยถึงว่าไอ้สสว.เนี่ยภายใต้อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะกระทรวงแต่ละกระทรวงมีทิศทางของนักการเมืองแต่ละพรรคนะและเป็นความโชคไม่ดีของกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะอยู่ไปภายตลอดเวลาคุณไปดูกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เคยอยู่พรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรีเลยถูกไหมฮะไม่เคยอยู่พรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการดูแลมันก็เกิดจะอยู่กับพรรคที่ไม่ใหญ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นการดูแลพรรคไม่ใหญ่เขาก็ดูแลแบบเต็มที่เลยฮะรองอ.4เราถึงไม่ออกฮะ
ถึงมีคณะกันกองรองอสีอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเพี้ยนการทำอะไรก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้อุตสาหกรรมเข้มแข็งกลายเป็นการกลายเป็นว่าท่านไม่มีท่านจะดีกว่าไหมเราทำของเราเองเราก็ไปได้นะมีท่านท่านทำให้เราปวดหัวเหลือเกินนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่วันนี้เราบอกให้เพื่อป้องกันเลยเอาสสวไปอยู่สำนักนายกเลยยกเว้นนายกไม่เอาด้วยก็จบใช่ไหมแต่ถ้านายกเอาด้วยก็ขับเคลื่อนได้เพราะว่าจริงๆแล้ว SME ถ้าท่านไปดูเนี่ยมันเกี่ยวกับเกือบทุกกระทรวงนะเกี่ยวทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานแม้แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมคือมันเกี่ยวไปหมดนะครับแต่ถ้าเป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยมันจะจัดการได้เราก็นำเสนอแล้วก็บอกเลยว่าเราจะไปยังไงเพราะฉะนั้น SME เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามที่จะยกระดับของเราให้ขึ้นมาให้เข้มแข็งตรงนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลักๆ ก็คือว่าอะไรนักธุรกิจทุกคนนะเพราะผมมาจากนักธุรกิจแล้วก็มาจากองค์เทอร์บันเนอร์นะครับมาจากหายากนะประธานสภาอุตสาหกรรมที่มาจากเจ้าของจริงๆส่วนใหญ่ก็มาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ก็คนละอย่างเพราะเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมแง่ดีผมมาจากบริษัทขนาดเล็กลงมาขึ้นมาเป็นจนขนาดใหญ่เราก็จะมองอีกมุมหนึ่งมองความเป็นเจ้าของได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นนักธุรกิจทุกคนจะมองอยู่สัก 2-3 เรื่อง 1. ทำยังไงให้ฉันมีตลาดใหญ่ขึ้นขายของได้มากขึ้นนี่คือประเด็น 2. ทำไงให้ผมลดต้นทุนลงทำไงต้นทุนนะที่มีอยู่ต้องถูกลงเพราะฉะนั้นคือหลักๆคือ2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ต้องจับประเด็นว่าทำยังไงให้เขามีโอกาสที่ขยายตลาดมากขึ้นวันนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมก็หนึ่งก็คือเรื่องของทำเรื่องของการค้าชายแดนนะพยายามเอาสภาธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาดูเนี่ยในกกล.ผมขอเรียนชื่อย่อนี้กกล.คือหมายถึงภาคเอกชน3องค์กรนะครับผม1สภาอุตสาหกรรม2หอค้า3สมาคมธนาคารอันนี้เป็นกกล.ซึ่งเราจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะ implement แล้วก็จะแจ้งว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่ภาครัฐให้ภาครัฐทราบแต่ระยะหลังมันมีขยายออกมานะฮะเพราะฉะนั้นจะมีการที่ภาคเอกชนไปคุยกับภาครัฐซึ่งเกิดมาหลายรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าหลายรัฐบาลบางรัฐบาลก็ไม่ค่อยให้ความสนใจต้องเรียนตรงๆนะครับคือไปประชุมกับเราแบบขอไปทีนะครับรัฐบาลที่แล้วให้ความสนใจมากขึ้นนะครับก็มีกลอก็คือคณะกรรมการภาครัฐร่วมกับเอกชนตอนหลังเนี่ยเพิ่มมาอีก2องค์กรในกลอแต่กลอยังมี3อยู่กลอเพิ่มอีก2องค์กรคือสภาธุรกิจการท่องเที่ยวสภาธุรกิจตลาดทุนนะครับโทษนะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ใช่ธุรกิจการท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็สภาธุรกิจตลาดทุนก็เป็น5องค์กรซึ่งเราจะจอยกับทำงานกับภาครัฐหมายถึงว่าประเด็นทั้งหลายของภาคเอกชนมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะประชุมร่วมกับภาครัฐว่าเราเสนอภาครัฐเองก็จะเชิญผู้บริหารแต่ละกระทรวงเข้ามาคุยกับเรานะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนแล้วโดยมากก็จะตอบโจทย์เราเพราะเป็นความรู้เลยว่าถ้าโอเคเราวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะประชุมครม.แล้วก็จะอนุมัติไปเลยอันนี้จะเป็นความรวดเร็วที่เรารู้สึกได้นะครับเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่ผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วก็คสช.เริ่มเข้ามาบริหารจัดการเราไว้ตลอดเวลาขอให้มีคณะชุดนี้ให้ได้คณะชุดนี้เป็นคณะที่เราต้องการสุดท้ายคสช.ก็ตอบโจทย์ตั้งคณะนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่เพียงแต่ตั้งคณะท่านประยุทธ์ลงมาประชุมเองนะจากบ่าย2ถึง6โมงเย็นซึ่งหายากนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะให้ท่านรัฐมนตรีอดีตท่านกิติรัตน์นำไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่นี่ก็คือว่าท่านบ่งบอกเลยว่าต้องมีทุกเดือนสิ่งที่มีก็คือมีทุกเดือนอันนี้เรายิ่งสบายใจเพราะมีทุกเดือนละเพราะก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีทุกเดือนมีแล้วแต่ท่านนายกสะดวกไม่สะดวกนี่คือมีทุกเดือนเพราะฉะนั้นนี่คือโปรโตคอลที่เราสามารถทำร่วมกันเพราะว่าสิ่งที่คสช.พูดอยู่ตลอดเวลาคือเอกชนต้องทำงานกับภาครัฐให้ได้นะครับต้องไปด้วยกันเพียงก็จะมีเวทีตรงนี้ที่เราสามารถที่จะนำเสนอในส่วนของภาคเอกชนได้นะครับเพียงเรา
ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งเสนอไป14ประเด็นนะครับก็ได้รับการตอบรับอยู่หลายประเด็นที่ทำได้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างประเด็นที่เราขอเรื่องภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีปัญหามาตลอดแล้วก็จะมีประเด็นที่ว่าขอผ่อนผันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบวกพลัสนะครับคือเรื่องซอฟต์โลนดอกเบี้ยพิเศษการโอนที่ดินทุกอย่างพิเศษหมดซึ่งจะหมดในสิ้นปีนี้ในรัฐบาลที่แล้วเราพยายามขอต่อ1ปีกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการรัฐบาลที่แล้วก็โอเคแต่พอรัฐบาลนี้อยู่ระหว่างโอเคแต่ก็เกิดการควบคุมนะฮะรัฐประหารซะก่อนนะครับพอถึงรัฐบาลนี้เราก็เลยบอกขอ3ปีเลยเพราะรู้สึกแกแข็งแรงดีสุดท้ายแกก็ให้นะ3ปีเลยก็จบนะในส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นคือยกตัวอย่างนะก็เป็นคำสั่งที่ออกมาเลยก็มีหลายเรื่องนะใน14ประเด็นนะผมคงไม่ลงไปรายละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยสภาอุตสาหกรรมกำลังพยายามที่จะยกระดับของเราขึ้นมามีอยู่2โครงการอยากจะเรียนไว้ว่าเป็นเรียนท่านไว้ว่ามันมีเชื่อไหมว่าในสสวนะครับมันมีโครงการเวนเจอร์แคปอยู่ 2,500 ล้านตั้งแต่สมัยทักษิณหนึ่งวันนี้ก็ยังแทบไม่ใช้ใช้ไป 1,700 กว่าล้านที่เหลือผมไม่รู้ที่ใช้ไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มีใครกล้าใช้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมเองก็บอกให้อย่างนี้คือมีก็ไม่ใช้ไม่ได้เพราะบางทีต้องยอมแล้วว่าระบบของข้าราชการทำให้ทุกคนไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องการเงินที่ไม่สมควรยกเว้นนักการเมืองนะครับเขากล้ายุ่งได้หมดนะครับฮะวันนี้เนี่ยเราเองก็มองว่าทางสภาอุตสาหกรรมเองกำลังเรามองเรื่องเวนเจอร์แคปซึ่งจะเกี่ยวพันกับท่านนิดหนึ่งนะครับเราผมเองเนี่ยได้พยายามที่ติดต่อบริษัทใหญ่ทั้งหมดเพราะผมเชื่อวันนี้เนี่ยบริษัทใหญ่เราเนี่ยแข็งแรงมากปตท.นะครับปูนนะครับ CP ไทยเบฟนะครับทุกคนค่อนข้างแข็งแรงหมดนะคือเซ็นท่านทุกคนเนี่ยไปได้ไปขยายตลาดโลกต่างประเทศแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาโดยส่วนใหญ่เพียงเรามีบริษัทแข็งแรงแข็งแรงเยอะการแข็งแรงเขาแข็งแรงมาจากอะไรการแอคควายการเข้าไปในกินในธุรกิจอื่นๆซึ่งผมก็บอกวันนี้ท่านโตเอา SME เรายังไม่ค่อยโตเอาอย่างนี้ได้ไหมเพื่อจะช่วยกันทำเรื่องCSR ด้วยกันแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ก็คือมาตั้งกองทุน Venture Cap ด้วยกัน500ล้าน 1,000 ล้านโตยกันปตท.หรือปูนหรืออะไรลงมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกให้ปูนไปเข้าหุ้นบริษัทกอถือ 20% ปูนยอมไม่เอา policy ไม่ได้ฉันต้องถือเกิน50ปตท.จะไปถือ20ได้ไหม 25% ได้ไหมไม่ได้ฉันต้องถือเกิน50เพราะถือเกิน50กลายเป็นว่าปตท.ใหญ่เอาแต่มันมีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่อยากจะให้มีคนมาช่วยสนับสนุนแล้วไม่ต้องฉันยังอยากเป็นเจ้าของอยู่ถือ20ได้ไหมถือ 25% ได้ไหมผมก็โตมาจากแบบนี้ผมโตจากกองทุนมาเถอะเรา 20-25% แล้วเราก็โตแล้วก็บอกอย่างเงี้ยเขาควรจะมาช่วยบริษัท SME กองทุนนี้500ล้านทุกคนมาเป็นบอร์ดที่ลงขันกันหาผู้จัดการกองทุนเก่งๆแล้วกองทุนนี้มีหน้าที่เข้าไปจอยกับภาคเอกชนที่เป็น SME แล้ววางเป้าเลย3ปีเข้าตลาด MAI โดยผมจะจับมือตลาดทีแต่ทุกคนที่มาจอยไม่ใช่เอาเงินไปอย่างเดียวต้องเอาคนไปด้วยเราจะรวบรวมซึ่งตอนนี้สภาอุตสาหกรรมกำลังรวบรวมอยู่และกลุ่มเราจะเอาคนที่1ที่เกษียณแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่อย่างปากจากปตท.จาก CP จากไทยเบฟคนเก่งๆทั้งหลายแล้วก็มาบอกว่าคนนี้ชำนาญ HR คนนี้ชำนาญ Finance คนนี้ชำนาญ Production นะคนนี้ชำนาญตลาดเก็บไว้ในถังของเรา